วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่กับเกมโรเทโทนะครับทุกคนเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับจากสัตว์ประหลาดนะครับในแต่ละเวฟนั่นเองนะโดยเราเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าตัวขาวๆตัวนี้นะครับนี่กลางจอเลยงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าทุกคนไปที่สตาร์ทเลยนะชื้อพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีให้เลือกตัวละครนะครับผมว่าเราอยากได้คาแรคเตอร์แบบไหนนะครับในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันด้วยทุกคนก็จะมีแบบมีบวกดาเมจมากขึ้นนะครับแต่ว่าศัตรูก็มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมีเยอะมากๆเลยนะครับมีหลายคลาสมากเลยแต่ผมชอบที่สุดก็เป็นอันนี้ครับเป็นมิวแทนนั่นเองนะทุกคนคือมันบวก EXP เนี่ย 200% เลยนะเออเนี่ยโคตรดีเลยโอเคผมเลือกตัวนี้แล้วกันเนาะชื้อต่อมานะครับเขาก็จะให้เลือกอาวุธเริ่มต้นนะครับคืออาวุธเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้1อย่างนะแล้วก็ไปเลือกในเกมได้อีกหลายอย่างเลยนะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้ไปนะครับผมเป็น SMG นะตัวนี้เพราะมันยิงรัวมากชอบมากโอเคมาเริ่มเกมละสำหรับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละเวฟเนี่ยมันก็จะมีเวลาบอกนะครับตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วทุกคนใกล้จบเวฟละยิงไปจบเวฟแล้วเรียบร้อยทีนี้พอจบเวฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บไอ้แต้มที่ได้จากสำหรับเนี่ยมันก็จะอัพเลเวลขึ้นมาใช่ไหมทุกคนแล้วพอเลเวลอัพเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเพิ่มคุณสมบัติอะไรเข้าไปนะสำหรับผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเป็น Eyes ตัวนี้นะครับผมมันเพิ่มเรทบวก15นะครับใช้ไปแล้วก็เอาเป็นบวกดาเมจไปด้วยนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมาให้ดูที่ร้านค้าอีกทีนึงนะครับตรงเนี้ยคือจะใช้เงินซื้อนะคือตรงเนี้ยมันก็จะมีแบบพวกเปิร์กต่างๆนะครับแล้วก็อาวุธด้วยนะครับผมจะเอาอาวุธก่อนแล้วกันเป็นอันนี้นะครับผมเป็นปืนไฟฟ้าเนาะเอาไปเลยชึบตรงนี้นะครับช่องอาวุธเนี่ยเราจะใส่ได้ทั้งหมดเนี่ย6ชิ้นนะครับผมตอนนี้ผมได้ใส่ไป2ชิ้นแล้วเนาะโอเคถ้าเกิดว่าเราเรียบร้อยได้ในตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนมันต่อเลยนะครับเวฟ2ใช้เวลา30วินาทีนะครับเราก็ต้องเก็บแต้มพวกนี้ด้วยนะเพื่อจะอัพเลเวลนะครับตัวของผมมันจะอัพเลเวลเร็วนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของตัวละครตัวนี้นะครับผมนี่ก็ยิงไปเลยมันจะยิงให้อัตโนมัตินะเรามีหน้าที่เดินหนีอย่างเดียวนะแหมยิงโคตรมันแรกๆก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆก่อนหลังๆเนี่ยโอ้โหอะไรตั้งหนาก็ไม่รู้นี่ไล่เก็บแต้มวะตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับชุบโอเคแต้มที่เราเก็บไม่ทันเนี่ยมันจะมาอยู่ในถุงตังตรงนี้นะครับพอเริ่มเกมใหม่แล้วเนี่ยเราจะได้อีกพีตรงถุงตังตรงนี้ด้วยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะอัพอะไรดีผมอัพเป็นครีดาเมจแล้วกันนะครับแรงขึ้นนะแล้วก็โอ้โหอันนี้มันเป็นขั้น2นะมันก็จะบวกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นพวกขั้น1นะอันนี้ attack speed ก็ดีนะแต่ว่าผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเพิ่มความโชคดีนะครับบวก16เอาไปเลยแล้วก็อันนี้ melee damage นี้ผมไม่ใช้อยู่แล้วเพราะผมเป็นอาวุธระยะไกลนะครับอันนี้เหมาะกับอาวุธระยะใกล้เนาะผมจะเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ regeneration เนาะป่ะเสร็จปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้เราไม่เอาอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นอาวุธระยะใกล้นะครับเราจะอาวุธระยะไกลอันนี้นะเอาไปเลยนี่ได้ปืนช็อตไฟฟ้ามา2อันแล้วเนี่ยมานี่เป็นไงปืนอยู่บนหัวเลยนี่มาดีไม่กลัวหรอกคือปืนไฟฟ้าเนี่ยมันจะยิงชิ่งด้วยนะทุกคนก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับไอ้ต้นไม้พวกนี้มันจะให้ของเรานะครับของเพิ่มเลือดหรือว่าได้กล่องนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กล่องนะถ้าเกิดได้กล่องแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็ยิงไปเรื่อยก่อนเราเจอต้นไม้เนี่ยเราต้องรีบตีนะเพราะว่ามันตอบของดีอยู่เหมือนกันนะครับยิงไปครับอีก10วิใกล้จบแล้วอุ้ยอยากให้โดนเฉยพวกนี้ตีแรงมากโอ้โหอุ้ยเกือบตายเลือดเหลือ2โอเคอันนี้ผมเอา attack speed แล้วกันนะเพราะว่าสายยิงปืนเนี่ยมันต้องแรงๆไว้ก่อนไงเพิ่มดาเมจอีกมาโอ้โหเอาว่ามี SMG นะครับแล้วก็มีปืนพกเอามาเลยโหตอนนี้ผมใส่อาวุธได้5ช่องแล้วนะครับโคตรโหดดูดิมาโอ้โหยิงตายหมดอ่ะจังหวะเนี้ยไม่เหลือมาดิโหดจัดอ่ะตอนเนี้ยดูดิโหโคตรยิงรัวมาเลยตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ30วินะครับผมแล้วก็จะจบเวฟนะเฮ้ยต้นไม้อีกยิงก่อนดีไงได้กล่องมันมีโอกาสได้กล่องนะทุกคนแล้วไอ้กล่องพวกนี้คือว่ามันก็จะสุ่มพวกเปิร์กพวกอะไรมาให้นะครับยิงไปครับยิงไปเร
ไปเก็บแต้มก่อนแต้มเยอะมากตอนนี้อัพเลเวล2ขั้นแล้วนะครับยิงรัวๆครับยิงรัวๆเริ่มมีตัวใหม่มาแล้วนะไอ้พวกสับปะรดนี่เริ่มยิงได้ละเวลาจะหมดแล้วเรียบร้อยอันนี้ที่เราได้กล่องมาเมื่อกี้นะครับบวก20เลทเลยนะอันนี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเอาก็กดเทคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะรีไซเคิลก็จะได้บวกอีก18บาทนะแต่อันนี้ผมเอานะก็เทคไปตรงนี้เลเวลอัพเราเลือกอะไรดีเอาเป็นเลื่อนแล้วกันนะครับเลื่อนแล้วก็เป็นไลท์สตีลก็ได้นะจัดไปอันนี้โอ้โหอันนี้อาวุธขั้น2นะครับนี่ไม้วอร์ดนะอาวุธขั้น2นี่มันจะเขียนข้างหลังว่า2นะโอเคเราเอานี้ไปเลยนะครับเป็นอาวุธระยะไกลเหมือนกันนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมาไม่กลัวอยู่แล้วมาเลยตอนนี้เราโหดมากโหดระดับหนึ่งต้องพูดงี้เฮ้ยดอกไม้นี่ได้เลือดมานะเมื่อกี้ดอกไม้มันเริ่มเยอะแปลกๆวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเยอะจริงว่ะเราต้องดูดีๆนะครับดูทิศทางของมอนสเตอร์ที่มันจะเกิดมาด้วยนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปทางไหนอะไรยังไงนะครับเอาเลือดมาก่อนเยอะจัดขึ้นไปข้างบนโอ้โหข้างบนก็มีงั้นลงไปข้างล่างแล้วกันอีก15วินะทุกคนก็จะจบแล้วนะโอ้โหแต่ว่าลุ้นมากจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ยอีก4 3 2 1เร็วๆสิวะเอ้ยโอ้โหเกือบตายโอเคเอาเป็นหัวเป็นอะไรดีวะเนี่ยเอาเป็นเลทแล้วกันนะครับโอ้โห i 3เลยเนี่ยขั้น3เอามาเลยแล้วก็บวกคริเชนแล้วกันนะครับอัตราการออกคริน่าจะใช่นะแล้วก็บวก attack speed ไปเลยนะครับเพิ่มความเร็วในการยิงนะตรงนี้เป็นเปิร์กอีกแล้วนะครับลูกตาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมน่าจะไม่เอานะเพราะว่าผมใช้อาวุธธาตุอยู่นะครับนี่เป็นอาวุธธาตุเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเตตัสนะครับนี่ตรงนี้เลยเนาะว่าตอนนี้เราอัปเกรดอะไรไปบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวเนี่ยคือมันได้อัปเกรดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงนี่คือติดลบนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรติดลบนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะครับเรารีโลได้ตรงนี้เนาะชื้อรีโลดูดีมีอะไรดีมั้ยเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยไปก่อนแล้วกันชึบมาจริงจริงตอนนี้เรายังไหวอยู่นะมาได้เวลามันโอ้ตอนนี้เวฟ6แล้วนะทุกคนก็จะมีมอนสเตอร์มาใหม่แล้วนะไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะพุ่งได้นะครับหลบดีๆหลบดีๆมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยไอ้ที่ได้ยินเสียงแบบติ๊งๆๆๆนี่คือคีมันออกนะทุกคนอุ๊ยได้กล่องโคตรดีได้กล่องมาแล้ว1อันต้นไม้อีกแล้วโอ้ยอุ๊ยต้นไม้ข้างล่างก็มีเอามาเอามาไปเก็บเลือดก่อนทุกคนจังหวะนี้ชึบเก็บเลือดไม่ถึงเลยอ่ะมาต้นไม้มาอีกแล้วโอ้โหไม่มีเวลาเก็บต้นไม้เลยเยอะจัดโอเคจบสักทีอันนี้น่าจะหลบหลีก 8% นะครับแต่ว่ารถเกาะ1จะเอาดีมั้ยเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าขายได้56บาทเลยนะถือว่าขายดีกว่าเอาเงินไปทำทุนอันนี้บวกเป็นเลือดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ดีดาเมจเอาไปก็ไม่ได้ใช้อะไรนะแล้วก็บวกแรงเก็ตดาเมจไปด้วยนี่เอาละโอ้โหของในช็อปไม่มีอะไรดีเลยรีโลหน่อยดิเอ้ยปืนไฟฟ้าอีกแล้วเหรอเอามั้ยปืนไฟฟ้าดาเมจมันอยู่ที่8นะครับแต่บวก5 element เนาะเอาดีมั้ยทุกคนตอนนี้คิดอยู่นะจะเอาหรือไม่เอาดีเอาเป็นเอาแล้วกันมาขายทิ้งนี้เลยเอาปืนช็อตไฟฟ้ามาเผื่อจะดีมาขอจืดๆไงจืดๆมาเลยไอ้พวกนี้มันเดินไวขึ้นนะทุกคนมันไม่เดินช้าเหมือนตอนแรกนะครับมันเริ่มเดินไวแล้วโอ้โหมันไวกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยเราต้องเดินอ้อมยิงอ้อมยิงเอานะครับโอ้โห
ลบดีซิกแซกเอาจังหวะนี้อุ้ยจะตายเอ้ยอย่าเพิ่งเอือเรียบร้อยรอดไม่ได้แค่เวฟ7เองนะครับผมจังหวะนี้ก็นี่นะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับว่าเราใช้อาวุธอะไรในการเล่นนะครับแล้วก็สเตตัสคร่าวๆของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมโบเดโต้นะครับผมก็ถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นสนุกนะครับเล่นฆ่าเวลาได้นะตอนนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดเดโมอยู่นะครับในสตรีมเนาะแล้วก็ความจุเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับร้อยกว่าเมกเองนะยังไงทุกคนก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจแกก็ฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ